แต่นี่คือสิ่งที่สำคัญก็คือณปี2565ไปถึงตรงนั้นเลยนะครับประเทศไทยน่าจะมีเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะครับปัจจุบันมีอยู่ 7,400 กว่าตำบลณปี2565เราจะมีจำนวนสถานีบริการโดยประมาณ 4,000 นั่นคือทุกๆ2ตำบลจะมีเพีย